นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our mission สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับอยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงศ์วันทาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะนะฮะเรื่องราวคำคมความสอนต่างๆนะครับสัปดาห์นี้เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่าชีวิตสอนให้รู้ว่าอย่าอดทนกับคนที่ไม่เคารพความรู้สึกเราอย่าทำให้ทุกคนพอใจอย่าดีจนไม่มีความสุขให้เกียรติตัวเองเสมอเอาประโยคแรกมาก่อนเลยอย่าอดทนกับคนที่ไม่เคารพความรู้สึกเราใช่เราดีใจเราเสียใจเรามีปัญหาเราไม่พอใจก็ไม่สนใจเรื่องเป็นไม่ได้เป็นไงเออแต่ไม่ใช่ไม่สบายใจเรื่องอะไรเหรอกังวลใจอะไรอยู่เหรอสอบถามพูดคุยกันยังดีนะครับคือคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันคบหาสมาคมกันครับจะเป็นคู่รักจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นเพื่อนร่วมงานมันต้องใส่ใจความรู้สึกคนเพราะหลายครั้งนะครับความรู้สึกของคนมันแสดงออกทางสีหน้าอ๋อมันชัดเลยมันชัดว่าวันนี้เขาเศร้าครับวันนี้เขารู้สึกกังวลวันนี้รู้สึกเขาตาตกครับวันนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ยิ้มแจ่มแจ่มใสเลยวันนี้เขาไม่คึกขนองเหมือนเดิมวันนี้เขาดูนิ่งๆไปถ้าเราใส่ใจคนเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นจริงๆมันเห็นคือจากหน้าตาเนี่ยจะเห็นจะรู้เลยว่าวันนี้คิดอะไรอยู่แต่บางคนไม่เห็นค่ะครับเขาเคยพูดเยอะวันนี้เขาพูดน้อยก็ไม่รู้สึกไม่รู้เขาเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาปาร์ตี้วันนี้เขาไม่หัวเราะก็ไม่รู้สึกเขาเคยคึกคักแต่วันนี้เขาซึมๆก็ไม่รู้สึกคนอย่างนี้ถ้าหากว่าเลิกคบได้ก็เลิกเถอะค่ะไม่ต้องทนแสดงว่าเราเหมือนไม่มีตัวตนในสายตาของเขาอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนกันถ้าเป็นแฟนกันแล้วไม่สนใจเนี่ยครับก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอ่ะพี่เคยนะครับเป็นไงครับเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์ที่นี่ต้องไปขอนแก่นแค่นี้ครับพี่ก็ต้องถามบอกไม่คิดจะถามเลยเหรอว่าไปยังไงไปทำไมมียังไงอะไรยังไงฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเออคือเวลาคนจะทำอะไรหรือคนไม่สบายใจอะไรมันก็ต้องถามไถ่กันหน่อยไหมการถามไถ่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเขาบอกแล้วมิตรภาพเพิ่มความสุขเป็น2เท่าแบ่งความเศร้าเหลือครึ่งเดียวอ๋อคำนี้ดีนะคือการที่เราเนี่ยได้ทำอะไรกับคนที่เขาแคร์เราเนี่ยมีมิตรภาพกับเราเนี่ยไปกินข้าวมันก็อร่อยมากขึ้นไปเที่ยวมันก็สนุกมากขึ้นดูหนังดูทีวีมันก็สนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามิตรภาพจะเพิ่มความสุขเป็น2เท่าแต่เวลาเราเศร้าเนี่ยเมื่อเราได้ระบายให้เขาฟังแล้วเขาฟังเราเขาปลอบใจเราก็ให้กำลังใจเราความเศร้าที่มีมันก็เหลือครึ่งนึงครึ่งเดียวเออเพราะฉะนั้นเราต้องคบหากับคนแบบนี้คนที่เวลาเราทำอะไรด้วยได้แล้วเรามีความสุขเป็น2เท่าแล้วคนที่เวลาเราเศร้าเราเสียใจนั้นเขายินดีฟังเขาแคร์เราที่เห็นเรามีอาการแล้วเขาก็อยากให้เราระบายให้เขาฟังเขาอยากจะปลอบใจเราเขาอยากให้กำลังใจเราต้องอยู่กับคนอย่างนี้นี่ไงถึงจะได้สบายใจนะฮะอย่าทำให้ทุกคนพอใจอย่าดีจนไม่มีความสุขอย่าทำทุกคนพอใจก็คือว่าเมื่อมันทำแล้วเราเป็นทุกข์เมื่อเราทำแล้วเราลำบากครับเราจะทำไปทำไมนะคะครับซึ่งตรงนี้พี่เคยพูดแล้วกับพี่ learn how to say no รู้จักการปฏิเสธบ้างคือถ้าเราบอกว่าอู้ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่พอใจถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะไม่พอใจตกลงเราต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนพอใจเราเหรอไม่ได้หรอกเราจะไปทำอะไรให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ได้อย่างไรครับคือเราจะไม่ให้คนเขาเรียกร้องให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแล้วเราลำบากแล้วเราจะทำอะไรให้คนก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราทำนั้นเราทำด้วยความสบายใจครับท
ทำได้อย่างง่ายๆโดยชนิดที่ว่าไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เรากับจำเป็นต้องมาแบกให้เหนื่อยเพื่อเขาอะแบกด้วยไงบางทีแบกนะคือถามว่าเราเองเนี่ยเราเองเนี่ยดูแลตัวเองแก้ปัญหาตัวเองได้ครบได้ถ้วนแล้วหรือยังก็ยังไม่ครบอยู่ดีถ้ายังไม่ครบแล้วเราไปแบกภาระคนอื่นขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาแบ่งปันไอ้พลังของเราที่มีเพื่อแก้ปัญหาตัวเองไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักปฏิเสธให้ได้ครับอย่าไปใจดีกับคนเราไม่ใช่เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์อย่าดีจนไม่มีความสุขนะเออฮะซึ่งพี่เคยเห็นนะพ่อแม่บางคนเนี่ยครับดีกับลูกจนตัวเองไม่มีความสุขใช่ที่โหคือลูกอยากได้อะไรจัดการสรรหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างใจดีกับลูกแต่แม่เนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาด้วยความยากลำบากเพื่อความสุขของลูกยิ่งตอนนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้พ่อแม่ต้องหนักใจก็คือเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารนี่แหละใช่เรื่องนี้ตอนนี้แบบพูดกันตลอดเลยฮะเรื่องนี้คือเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคิดเลยว่าเงินทองมันหายากแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องได้แกดเจ็ตรุ่นใหม่สุดใช่นะใช่ถ้าเกิดตอนนี้ใช้ iPhone 10อยู่นี่อับอายขายหน้ามากเลยเพราะว่าเพื่อนไปที่15แล้วครับ15ธรรมดายังไม่ได้อีกต้อง Pro Max ด้วยใช่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนเนี่ยพอลูกเรียกหาต้องการก็จัดการให้มือถือแท็บเล็ตและสิ่งเหล่านี้คนที่เขาทำธุรกิจนั้นเขาก็หมั่นปรับปรุงเหลือเกินเขาปรับนู่นปรับนี่มีของใหม่มาอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะว่ามันก็มีลูกค้าที่จะซื้อตลอดเนี่ยโอ้ยสมัยนี้เวลาพี่เห็นแม่ใช้ iPhone 14พี่บอกเลยลูกใช้15ใช่ไหมเขาบอกรู้ได้ไงอ่ะก็รู้ไงรู้ตรงที่แม่มันใช้14เนี่ยใช่ได้มรดกจากลูกมาใช่ไหมล่ะลูกขึ้น15แล้วให้14ใช่สมัยก่อนเนี่ยลูกรับมรดกจากพ่อแม่ใช่แต่ถ้ามือถือเนี่ยพ่อแม่รับมรดกจากลูกอันนี้เป็นจริงๆนี่เรื่องจริงเลยที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องจริงเลย iPhone 14ก็ดีนะแม่จะลองใช้ไหมโอ้ยของแม่ iPhone 10ก็เยอะแม่มันไม่ทันสมัยเอา14ไปเลยเนี่ยเนี่ยนี่เอาของผมเนี่ยเร็วแม่ไปเลยแล้วหนูใช้อะไรลูกเดี๋ยวจะไปซื้อ15ตอนนี้พ่อแม่ได้รับมรดกเรื่องโทรศัพท์แต่ว่า15ก็เงินแม่นะเออให้เอาเราไปใช้เออนะฮะแม่ได้รับมรดก14แต่แม่ต้องเสียตังค์15ให้ลูกไม่ได้ครึ่งแสนนะครึ่งแสนใช่ไงเออน่ากลัวมากอ่ะนี่ไงก็คือถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักห้ามลูกไม่รู้จักอธิบายให้ลูกว่าเฮ้ยลูกมันจำเป็นไหมอ่ะที่จะต้องถึง15เนี่ยฮะ14ก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอลูกอะไรเงี้ยใช้ลองดูว่าความจำเป็นในสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะจะใช้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะฉะนั้นให้เกียรติตัวเองเสมอและหาความสบายให้กับใจตัวเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมากับสุภาษิตชีวิตงามสักครู่เดียวครับใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธบรารักโลก Not a collection it's our missionสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง
The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ใหญ่จังแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้เลิฟเอิร์ธ not a collection it's our missionกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเอาเรามาต่อเนื่องกันนะเขาบอกว่าการหลอกผู้อื่นไม่ยากเท่าเตือนสติคนที่ถูกหลอกแล้วคนที่ถูกหลอกจะต้องคิดให้หนักใช่ไหมใช่การหลอกผู้อื่นไม่ยากเท่าเตือนสติคนที่ถูกหลอกโหแล้วจะไปเตือนเขาเออการเตือนมันยากเหมือนกันนะเอาเป็นงี้ถ้าเกิดคนเขาหลงรักกันแล้วเนี่ยมันเตือนยากใช่เอางี้สมมตินะมีสาวแก่ฮะอายุใกล้40คนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันครับแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเพื่อนของเธอหมายความเพื่อนของผู้หญิงอ่ะครับรู้ดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีอ้อยตกลงเธอจะแต่งงานกับไอ้เพี้ยจริงเหรอทำไมอ่ะเธอรู้ไหมว่ามันเป็นคนยังไงอ้อยว่าไงรู้ไหมอ้อยว่าไงครับเธอไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดฉันไม่ฟังฉันไม่ฟังเพราะว่าฉันรอมันนานแล้วให้รถไฟมาจอดสถานีนี้แต่ปรากฏว่ารถไฟก็แล่นไปตลอดไม่เคยจอดมีลายนี้จอดเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกอะไรทั้งสิ้นนี่ไงเตือนสติคนที่ถูกหลอกนี่ยากกว่าการหลอกผู้อื่นนะรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกใช่เอ้พี่เคยเล่าเรื่องนี้นะแต่ขอเล่าซ้ำใช่ใช่ใช่นะฮะคืออย่างนี้พี่ดูหนังของฮ่องกงเรื่องหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนไม่สวยเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็มีผู้ชายหล่อมากนะคะครับมาคบหาสมาคมด้วยดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยกันครับนางเอกก็เป็นห่วงใยเพื่อนนางเอกเป็นห่วงใยก็เลยมาพูดบอกว่านี่เธอคบกับเขาเนี่ยครับเธอมั่นใจแค่ไหนว่าเขาจริงใจกับเธอพูดตรงๆนะเธอก็รู้ว่าเธอเป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงครับยังไงจะพูดแต่ว่าเธอไม่สวยเลยขี้เด็กมากแต่เขาหล่อเหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเธอจะต้องดูแลเขาแบบไหนอะไรยังไงเหรอเตือนนะเตือนสติครับอุ้ยแม่ผู้หญิงนั้นร้องไห้ใหญ่เลยโอ้เธอมาบอกฉันทำไมเธอคิดว่าฉันไม่รู้เหรอทุกอย่างที่เธอกลัวที่เธอระแวงเนี่ยฉันรู้หมดแหละครับแต่การที่มีใครสักคนหนึ่งมาเที่ยวกับฉันไปกินข้าวกับฉันไปดูหนังกับฉันไปนู่นไปนี่กับฉันมันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยรู้ทั้งรู้อย่างนี้แต่ในเมื่อเขายอมรับผลประโยชน์แล้วทำให้ชีวิตไม่เดียวดายผู้หญิงคนนั้นเขาคิดว่าคุ้มไงแต่รู้ทั้งหมดแหละที่คุณพูดมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไปเตือนว่าเขาหลอกเธอนะเพราะฉะนั้นเธอควรจะคิดให้ดีนะนั่นแหละเขาบอกยากใช่ยากเลยไม่คือก็พี่คืออย่างนี้นะฮะพี่เนี่ยอยากจะอธิบายคำนี้เลยครับคำว่าถูกหลอกถูกหลอกคนนอกจะมองว่าเราถูกหลอกใช่แต่คนนอกไม่เห็นสิ่งที่เราได้แต่คนนอกจะเห็นสิ่งที่เราเสียใช่มั้ยเพราะคือแล้วก็จะเห็นตลอดแล้วก็จะบอกว่าเราถูกหลอกสาวแก่แม่ม่ายกระเทยครับนะคะ
เขาจะเห็นว่าผู้ชายที่มาคบกับสาวแก่แม่ไม้แล้วก็เถิดได้อะไรไปอ่ะใช่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองรถราชีวิตที่หรูหราอะไรก็ว่ากันไปครับเขาเห็นเห็นก็เห็นภาพชัดเจนแต่สิ่งที่แม่ไม้คนนั้นได้สิ่งที่สาวแก่คนนั้นได้สิ่งที่กระเทยคนนั้นได้ครับมันอยู่ในห้องนอนที่ปิดประตูเขาไม่รู้ไงแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงไม่รู้ว่าเขาได้อะไรเพราะฉะนั้นสาวแก่แม่ไม้และกระเทยเหล่านั้นเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าสิ่งที่เขาได้กับสิ่งที่เขาเสียเนี่ยมันคุ้มกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่รู้ว่าเขาได้อะไร รู้แต่ว่าเขาเสียอะไ ะไรจึงมองว่าเขาถูกหลอกจึงอยากจะเตือนสมมตินะเอาหนังเรื่องนั้นถ้าเกิดผู้หญิงที่ขี้เหล่คนนั้นมีความรู้สึกผู้ชายคนนี้หลอกกินแน่นอนให้ฉันพาไปที่กินหรูหรูไปเที่ยวไปนู่นนี่เขาหลอกฉันแน่เลยเพราะฉันไม่คบกับเขาแล้วครับแล้วจะมีใครมาคบอีกไหมก็อยู่คนเดียวไงการที่มีคนหน้าตาดีคนหนึ่งครับยอมที่จะมาทำอะไรด้วยไปไหนมาไหนด้วยถามว่าสาวที่ขี้เหร่สาวแก่แม่ไม้กระเทยมันหาง่ายนั่งเลยไอ้คนคนนั้นอ่ะฮะใช่มันหาง่ายเหรอเออมาแล้วก็ต้องเอาไว้เออแต่คนอื่นเนี่ยเห็นแต่ว่าผู้ชายได้อะไรสาวแก่เสียอะไรแม่บ้านเสียอะไรครับสาวขี้เหร่เสียอะไรกระเทยเสียอะไรเป็นภาพที่เห็นไงอ่าแต่เขาเหล่านั้นได้อะไรในห้องอ่ะไม่รู้เลยไม่เห็นไม่มีใครบอกเออแล้วเขาพอใจไหมล่ะก็เขามีความสุขไงเขามีความสุขครับกับการที่ต้องขับรถไปกินข้าวคนเดียวกับมีคนขับรถให้ไปด้วยกันแล้วไปนั่งกินข้าวแล้วเราแค่ออกค่ากินข้าวคุ้มไหมเนี่ยมันคุ้มกับความสุขไงแต่คนบางคนบอกดูสิอุ้ยพาไปกินโรงแรมหรูนี่คนหนึ่งนี่ตกหัวเป็นพันมั้งเนี่ยอุ้ยด้วยนะเออนะถ้าไม่เสียเป็นพันกูไปกินคนเดียวนะก็นั่งแต่ยอมเสียเป็นพันนี่ไม่ได้มีคนไปกินด้วยนะเหงาๆแกะกุ้งแกะหอยอยู่คนเดียวอย่างนี้นะเอางี้ไม่ต้องเป็นเรื่องผู้ชายในลักษณะที่ว่าเป็นฟงเป็นแฟนนะครับเวลาพี่ไปไหนแม้แต่กับไปกับพวกลูกน้องเนี่ยนะคะแล้วลูกน้องไปจอดรถนะแล้วพี่ต้องเดินเข้าไปก่อนนะพี่กลัวกลัวกลัวกระปี้กลัวคนจะมองว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีใครคบต้องมากินข้าวคนเดียวพี่จะตะโกนบอกเด็กดังมากสองคนค่ะฉันลงมาก่อนเผื่อคนที่มันคอยปากหอยปากปูเนี่ยอุ้ยดูสิมาคนเดียวมาคนเดียวมีใครมาด้วยตะโกนดังเลยน้องขอต้อนเองสองคนเนี่ยอย่าปากหอยปากกูมาคนเดียวเอ่ยไปก่อนนี้ให้ได้ยินก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าที่เราคิดบอกว่าบอกให้คนถูกหลอกเนี่ยมันยากเหลือเกินยากกว่าที่เราไปหลอกคนอื่นเพราะคำว่าถูกหลอกเนี่ยมันอยู่ในสายตาของคนที่มองคนอื่นแต่เจ้าตัวคนที่หลายคนมองว่าถูกหลอกเขาคิดว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกมันเป็นความพอใจถูกหลอกคือการที่เรามองเขาไปเออเขาไปอ๋อถ้าเรามองเขาไปเองเราไปเตือนมันก็ยากนะนี่ดูอีกเธอแก่คนนี้สิโอ้ยมันโดนผู้ชายหลอกทั้งเท่าไหร่เนี่ยนี่คนอื่นมองแต่เธอมองว่าฉันไม่ได้ถูกหลอกฉันรู้ว่าฉันเสียอะไรอ่ะใช่รู้ว่าฉันรู้ว่าฉันได้อะไรเสียอะไรเสียเท่าไหร่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันรู้ฉันได้อะไรเธอคงเห็นที่ฉันเสียแล้วแต่ที่ฉันได้เธอเห็นไหมล่ะไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยเมื่อหลังเปิดประตูมันสิหรือว่าหลังมาพร้อมๆกันสิเธอจะได้รู้แล้วเธอจะรู้ว่าฉันไม่ได้ถูกหรอกถูกไหมล่ะครับหรือเมื่อโอ้เนี่ยดูยายแก่คนนี้สิครบเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่าตั้งเยอะแยะเสียอะไรให้เขาบ้างแล้วเนี่ยโอเคแต่เห็นที่ฉันเสียเธอไม่เห็นที่ฉันได้ก็แล้วแต่เธอเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าเรากลับมาครับสักครู่เดียวสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max โบกี้
รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดี๋ยวใครจะรักล่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้เลิฟเอิร์ธรารักโลก Not a collection it's our missionสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ใหญ่จังแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิWaco Love Earth, not a collection, it's our mission. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในสัปดาห์นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าทีนี้ก็พี่เข้าใจเลยใช่ไหมทำไมผมเข้าใจว่าในการจะไปเตือนคนที่ถูกหลอกมันยากกว่าการที่เราไปหลอกคนอื่นผมเข้าใจเรื่องนี้เลยคุณพี่ว่าคำว่าถูกหลอกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามองเข้าไปคนอื่นมองใช่คนอื่นมองว่าเข้าไปในเรื่องนั้นๆหรือว่าแต่เจ้าตัวเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันเสียอะไรแล้วฉันรู้ฉันได้อะไรมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่ามันทำไมมันถึงยากกว่ามันคือคำว่าการถูกหลอกมันคือเรามองเขาไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคุยกันตรงนั้นน่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันคุ้มไงมันคุ้มฮะเสียไปกับที่ได้มามันคุ้มในสายตาของคนเสียแต่มันไม่คุ้มในสายตาของคนดูใช่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 ไหมถูกต้องครับนะเพราะคนดูมันเห็นบางส่วนมันไม่เห็นหลายส่วนน่ะใช่เห็นข้างเดียวไหมวันหลังก็ไปอยู่หน้าประตูจะคลางดังๆให้ฟังโอ้น่ากลัวมากเลยนะพอได้ยินเสียงคลางจะได้รู้ว่าอ๋อมันคุ้มตรงเสียงคลางนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเราอาจจะเห็นข้างเดียวนะครับบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยการเตือนสติก็เตือนสติแต่พอดีแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นควรเตือนหรือไม่เตือนอย่างไรนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมก๊อปปี้จิรัตวัฒน์และอาจารย์เสรีวงศ์มนทาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ